กฎการสั่นสะเทือนทำงานอย่างไรทุกสิ่งในจักรวาลมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและมีความถี่แม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งความคิดและความรู้สึกทุกสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเป็นตัวกำหนดความถี่ในการสั่นสะเทือนและคุณดึงดูดผู้คนเหตุการณ์และสถานการณ์ที่สั่นสะเทือนด้วยความถี่เดียวกันหากคุณเปลี่ยนความถี่ของการสั่นสะเทือนในวันที่กำหนดโดยเปลี่ยนความรู้สึกของคุณทุกสิ่งรอบตัวคุณก็จะเปลี่ยนไปเพราะคุณจะสั่นสะเทือนในความถี่ใหม่คุณสามารถเปลี่ยนสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ไม่เคยสายเกินไปเพราะคุณสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หลายคนใส่ความรู้สึกของตนบนระบบอัตโนมัติความรู้สึกของพวกเขาคือปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกของตัวเองเป็นต้นเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินความสัมพันธ์หรือด้านอื่นๆในชีวิตคุณต้องเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นการตำหนิการวิพากษ์วิจารณ์การค้นหาข้อผิดพลาดและการบ่นเป็นการปฏิเสธทุกรูปแบบและทั้งหมดนี้นำแต่ความขัดแย้งเข้ามาในชีวิตของคุณลบคำเช่นน่ากลัวไม่น่าพอใจน่าเกลียดออกจากคำศัพท์ของคุณใช้คำให้มากขึ้นเช่นยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมและยอดเยี่ยมแม้ว่าคุณจะมีความคิดและความรู้สึกดีๆเพียง 50% ตลอดทั้งวันคุณก็จะปรับสมดุลชีวิตของคุณทุกวันคือโอกาสสำหรับชีวิตใหม่ทุกวันคุณกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณและเพียงวันเดียวคุณสามารถเปลี่ยนอนาคตโดยเปลี่ยนวิธีที่คุณรู้สึก